สวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะพบกันอีกแล้วกับไลน์นี้ไลน์นี้พี่ตู่จะแนะนำวิธีการตัดผมทรงบอยคำว่าทรงบอยหมายถึงว่าจะออกถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบจะออกแนวเท่ๆแต่ผู้ชายก็ตัดได้นะคะทีนี้ด้วยทรงของมันนะคะโดยภาพรวมแล้วคือท้ายทอยจะต้องแนบเหมือนตามในรูปเลยค่ะตามเลฟในรูปเลยท้ายทอยจะต้องแนบนะแล้วตรงนี้จะมีความทุยแต่จะสั้นจะยาวค่ะอยู่ที่เราคุยกับลูกค้าแล้วก็ช่วงข้างหูตรงหูเนี่ยค่ะเราจะปิดหูก็ได้ครึ่งหูก็ได้หรือเปิดหูก็ได้ต้องอยู่ที่เราคุยกับลูกค้านะคะแต่วิธีการตัดวันนี้พี่ตู่แนะนำวิธีการตัดแบบง่ายเวเดียวกันเลยคือหมายถึงว่าถ้าจะเปิดหูปิดหูหรือครึ่งหูเราก็ใช้วิธีการตัดเดียวกันวิธีการตัดทรงนี้มีหลายแบบนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ตู่ก็จะพามาดูแบบง่ายๆสำหรับน้องๆที่เริ่มต้นเรียนหรือยังตัดผมทรงทุยไม่ค่อยเข้าใจนะคะมันไปประยุกต์ใช้ได้กับทรงผมของผู้ใหญ่ด้วยซึ่งบางคนบอกว่ามีปัญหาทรงผมผู้ใหญ่หรือลูกค้าผมเส้นเล็กตัดยังไงถึงไม่ทุยทรงนี้จะช่วยได้ในการทำงานนะคะเรามาเริ่มกันเลยไหมคะหรือว่าเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ใช่แล้วค่ะวันนี้เราไปบอกว่าพี่ตู่ตัดผมทรงแบบเป็นทอมบอยใช่ไหมมันจะเป็นแบบแนวกึ่งผู้หญิงกึ่งทอมอย่างนี้ใช่ไหมคือผู้ชายก็ตัดได้ถ้าผู้ชายแบบมาชอบเท่ๆอย่างเงี้ยมันเป็นทรงลักษณะของการแบบว่าดูเท่ๆสวยๆดูแบบสบายๆคือแบบผู้ชายบางคนก็ไม่ต้องการสั้นมากผู้หญิงอาจจะแบบว่าเฮ้ย1เราดูแฟชั่นแล้วเราชอบ2ก็คือว่าโอ๊ยเบื่อแล้วผมบ๊อบหรืออะไรที่แบบอยากต้องการที่ผมที่แบบเราดูแลรักษาง่ายๆเราก็เลยจะแบบว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงแล้วอย่างนึงบ้านเราร้อนนะคะเดี๋ยวก็จะหน้าร้อนแล้วเผื่อบางทีแฟชั่นกลับมาลูกค้าอยากตัดทรงแบบสั้นๆแต่สั้นๆแบบเนี้ยถ้ามันมีความทุยหรือมันตัดเข้ารูปทรงแล้วเนี่ยค่ะแค่เป่าก็เข้าทรงผมหยิกอยากโศกผมอยากโศกก็ตัดได้เพราะว่าพี่ตู่เคยตัดมาแล้วได้ใช้ทรงนี้ผมเขาก็จะมีลักษณะเป็นวอลลุ่มขึ้นมาแล้วก็เป่าแล้วก็จัดทรงได้ง่ายเรามาเริ่มต้นการทำงานเลยนี่ค่ะวันนี้อย่างที่พี่บอกว่าทรงนี้จะเป็นทรงที่ง่ายๆทำงานได้เร็วสำหรับน้องๆที่เคยเรียนกับพี่แล้วเข้ามาดูมาทวนแล้วก็สำหรับน้องๆ นะคะส่วนช่างคนไหนที่เป็นแล้วชำนาญแล้วเราก็ถือว่าแลกเปลี่ยนการทำงานกันนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มต้นง่ายๆเหมือนกันว่าไม่ให้ซับซ้อนอะไรนะก็คือพี่ตุ๊กก็ให้แบ่งผมเป็น4ส่วนเหมือนเดิมแต่อันนี้จะมีเรื่องฐานผมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าฐานล่างเราต้องการให้ผมมีความแนบไม่ให้เกิดความพองเริ่มแบ่งสัดส่วนผมเลยนะคะวิธีการแบ่งผมมียังไงบ้างครับพี่ตู่หมายถึงมันมีหลายแบบอะค่ะโอ๊ตแต่ว่าวันนี้พี่ตู่บอกว่าโดยพื้นฐานโดยเบสิกแล้วอะค่ะในทรงผมแบบสำหรับคนที่แบบไม่ยังไม่ชำนาญหรือว่ายังไม่เข้าใจหรือน้องใหม่ๆที่เข้ามาดูอะค่ะการแบ่งผม4ส่วนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วในการทำงานนะคะวันนี้พี่ก็เลยใช้วิธีการแบ่งผม4ส่วนซึ่งการแบ่งผมแบบนี้คือจะง่ายมากใช่ไหมจะง่ายมากสำหรับน้องๆอะค่ะหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มตัดผมเข้ามาดูค่ะเพราะว่าในเพจของเราอะค่ะ L Angel ค่ะเราจะพยายามสลับระหว่างทรงที่ซับซ้อนหรือว่ากับทรงที่ง่ายๆสำหรับให้แชร์ความรู้กับช่างทำผมทุกๆกลุ่มอะค่ะทีนี้แบ่งผมนะคะก็แบ่งผม4ส่วนตามปกติทีนี้มันจะมีเรื่องของฐานผมอะค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วฉะนั้นฐานแรกก็คืออยู่ระหว่างครึ่งหูก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดอะค่ะนะคะโค้ชช่วยพี่ดูหน่อยนะว่ามันตรงไหมเพราะว่าเราไม่มีกระจกได้ครับคุณสบายแฮร์ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดูนะคะดูแล้วก็ทบทวนเอาครับและใครนะครับที่มีคำถามอะไรที่อยากจะสอบถามพี่ตู่นะครับก็สามารถสอบถามมาได้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นคนตอบคอมเมนต์ให้เนาะว่ายังไงเพราะว่าพี่ตู่อาจจะมองไม่เห็นตรงคอมเมนต์เนาะครับแล้วก็ทรงนี้นะคะคือสำหรับแบบว่าผู้ใหญ่หรือผู้หญิงก็ได้ค่ะที่ต้องการแบบต้องการแบบความเรียบร้อยเอาผมทัดหูเราก็ไปประยุกต์เอาตรงที่ด้านข้างค่ะที่จะไม่ให้สั้นเกินไปมันอยู่ที่เซตทรงด้วยค่ะเดี๋ยวตอนจบแล้วพี่ตู่จะเซตทรงให้ดูค่ะมันเริ่มต้นที่ฐานแรกกันเลยนะคะฐานแรกนี่คือการแบ่งผมอยู่ที่จุดตรงไหนครับพี่ตู่คือจุดถ้าสมมติว่าเราง่ายๆอะค่ะก็คือเราดูแค่จุดครึ่งหูก็ได้ค่ะกลางหูค่ะกลางใบหูก็ได้ค่ะจะง่ายที่สุดหรืออาจจะจุดที่แบบเราลากมือลงมาแล้วก็มันจะมีจุดบุ๋มของแต่ละลูกของแต่ละคนอยู่อะค่ะอันนี้พอดีผมข่าวที่แล้วเนาะเราตัดไว้ทีนี้องศาแรกที่เรามุมที่เราจะยกอะค่ะเรายกง่ายๆเลยคือ90องศาในแนวตั้งก็ได้ค่ะยกกำหนดเลยค่ะหาใกล้ไล่ก่อนก็ได้กำหนดนะคะว่าต้องการสั้นยาวแค่ไหนถ้าเราคีบเข้าไปตรงนี้ก็จะสั้นลากใส่แล้วก็ผมเราจะสั้นนะคะฉะนั้นให้กำหนดความยาวขึ้นมาก่อนพี่กำหนดความยาวระดับกลางๆนะคะหวีผมค่ะตามทิศทางของผมนะคะนี่ดูค่ะเห็นไหมคะผมก็จะไล่ปีข้างต่อไปตำแหน่งพี่อาจจะไม่ถูกนะคะเนื่องจากแบบว่าอยากให้ทุกคนเห็นการทำงานนะคะตัดผมพี่ตู่ครับทรงนี้ครับถ้าลูกค้าที่ไม่ค่อยได้เสร็จผมเนี่ยมันช่วยได้ไหมครับคือจริงๆค่ะพอเราตัดได้แน่นอนเช็คในแนวตั้งนะคะคืออย่างที่พี่บอกอะค่ะว่าตัดผมทุกทรงอะค่ะเราต้องดูสภาพเส้นผมเป็นหลักแต่ถามว่าอย่างเงี้ยคือที่จากที่ประสบการณ์ที่เคยตัดไปแล้วอะค่ะลูกค้าผมเส้นเล็กเบาๆก็ตัดได้ผมจะดูมีน้ำหนักขึ้นบางคนกลัวว่าเฮ้ยนี่ลูกค้าผมเส้นเล็กจะตัดได้ไหมหรือผมหยิกกับโซจะตัดได้ไหมผมเขาจะดูแลเองได้ง่ายไหมจริงๆแล้วแค่เป่าเขาก็เข้าทรงแล้วอะค่ะนะคะเราก็เช็คในแนวตั้งเนี่ยค่ะเราก็ได้ฐานแล้วของความยาวทีนี้เรามาที่ฐานที่2ถ้าง่ายๆก็คือว่าที่บอกอะค่ะฐานที่ไม่ต้องซับซ้อนวันนี้เราจะไปทรงแบบที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะก็มาที่หูบนเนี่ยค่ะเกือบถึงหูบนระหว่างเราจะไปองศาที่2แล้วค่ะถ้าไม่ถนัดก็ทำงานข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะคะอันนี้เราจะยกการตัดผมมีอยู่2แบบในแนวตั้งกับแนวนอนอันนี้เราจะยกในแนวนอนก็ได้ค่ะประกบ45องศาโดยมองมุมที่45องศาตัดในแนวนอนเช็คในแนวตั้งได้เลยอะค่ะนี่คือ45องศาในแนวนอนแต่ว่าวันนี้พี่จะตัดในแนวตั้งนะก็คือยกองศาขึ้นมาตัดที่แนวตั้ง45องศาคือทุกครั้งที่เราตัดผมก็คือเราต้องเอาไกด์ไลน์มาด้วยใช่ค่ะมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายมองเห็นงานได้ง่ายมองเลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับฐานล่างแล้วค่ะเพราะว่าฐานล่างเราเป็นฐานตัวกำหนดนะคะองศาที่45ค่ะคุณทารุบอกว่า FC ครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้เราทำงานง่ายๆนะคะเผื่อน้องๆที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าวันนี้เป็นทรงที่ง่ายๆเลยค่ะค่ะด้านข้างเราไม่ต้องไปกังวลนะคะว่ามันจะยาวหรือยังไงคือยังไม่ต้องเดี๋ยวมันจะมีวิธีเก็บด้านข้างวันนี้ลืมถามพี่ตู่ใช้เป็นยังไงแบบยังไงครับรุ่นเนี้ยรุ่นอะไรครับพี่ตู่ก็ใช้วาเลนเต้รุ่นโค้เหมือนเดิมอะค่ะทำไมพี่ตู่ถึงชอบใช้กรรไกรโค้ครับเพราะว่า1มันก็ทำให้งานทำให้เราทำงานได้ได้
ได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาเราแต่งหรือเทคนิคอะค่ะเวลาเราเก็บผมอย่างเงี้ยค่ะด้วยกรรไกรโค้งมันก็เลยทำให้บางทีบางงานนะคะเราใช้ความโค้งของมันนะคะในการเก็บทรงอะนี่เราก็มาแบ่งฐานที่2นะคะพี่บอกแล้วว่าถ้าน้องๆก็คือทำทีละฝั่งก็ได้ค่ะจะได้ง่ายนิดนึงสวัสดีคุณเนสด้วยนะครับคุณเนสคุณชื่อคุณเนสไม่เป็นไรเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะทำอีกข้างหนึ่งนะคะถ้าสมมุติเราตัดผมเปียกแล้วผมแห้งนะคะยังไงก็ต้องพยายามฉีดน้ำการฉีดน้ำจะทำให้เราเห็นไกด์ไลน์มากขึ้นนะคะง่ายขึ้นเข้าไปแล้วนะครับฝากกดแชร์คนละ1แชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องตัดผมทรงอื่นนะครับก็สามารถถามพี่ตู่ได้เลยการตัดทรงเนี้ยพี่ตู่คิดว่ามันยากไหมครับอันนี้คือเป็นพี่ตู่ว่ามันเป็นพี่ตู่เลือกไปแล้วอะค่ะว่ามันง่ายที่สุดแล้วอะคือตัดตามแบบตามแนวของเขาเลยอะค่ะมันไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างของทรงผมอะค่ะบางทรงก็ต้องมีความสลับซับซ้อนแต่อันนั้นมันก็เหมาะกับว่าช่างที่ชำนาญแล้วมากๆหรือตัดผมนานๆมาหลายปีอะค่ะที่เข้าใจในการทำงานแต่ว่าอันนี้สำหรับน้องๆอะค่ะที่เริ่มต้นทำงานเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เป็นช่างทำผมอะค่ะเราเข้าใจง่ายๆก่อนสิ่งที่เราเห็นก็คือผมก็จะเริ่มมีความทุยขึ้นมาแล้วค่ะแต่ผมว่าผมทรงเนี่ยคือแบบทำเงินได้เยอะนะถ้าเอาจริงๆแล้วอะมันเป็นทรงที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงได้คือใช้ได้จริงอะค่ะใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ใช้ได้ตัดได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะถ้าสมมติว่าเราได้แล้วเราก็ปล่อยลงมาก็ได้ค่ะเราเคลียร์ด้านหลังให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะถึงค่อยไปด้านข้างเราสร้างฐานไว้แล้วค่ะสวัสดีคุณนรีรัตน์ด้วยนะคะคุณนรีรัตน์บอกว่าสอนดีมากเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพยายามที่จะแบบกลางๆที่สุดอะค่ะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆอะค่ะค่ะทีนี้พอชอบบนนะคะเราก็โยกองศาเลยค่ะว่าที่45เหมือนกันเพราะเราต้องการให้รักษาความทุยของผมอยู่ทุกครั้งของการทำงานให้สังเกตนะคะก็ได้ความทุยของผมตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะวันนี้เป็นทรงเรียบๆง่ายๆนะคะแต่บอกแล้วค่ะทรงผมคือจะขึ้นยังไงก็ได้สุดท้ายแล้วอยู่ที่อะไรการเข้าไปตกแต่งหรือใช้เทคนิคเข้าช่วยในการทำงานนะคะตรงนั้นมันจะเป็นลายเซ็นของเราเองแต่ในพื้นฐานของการตัดก็จะใกล้เคียงกันไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมว่าประเด็นก็คือลายเซ็นนี่แหละคืออันนั้นในคนคือมันเป็นงานของแต่ละคนแล้วค่ะแต่วิธีการตัดนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนแบบไหนในการตัดนะคะ
งดังบอกว่าแอร์ดังมากครับใครเปิดใครเล่นแอร์แอร์ดังไงเพราะว่าคุณผู้ชมไม่ค่อยคุยกับเราเลยมี109ท่านขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนวันนี้มันอาจจะดูแบบว่าไม่มีอะไรหวือหวาหรือตื่นเต้นนะคะแต่ว่ามันเป็นการแชร์เทคนิคสำหรับน้องๆอะค่ะที่เขายังไม่เข้าใจบางทรงที่จะใช้ในการทำงานนะคะเราเลยก็เลยเลือกวิธีที่เอาง่ายๆก่อนคุณผู้ชมบอกว่าถ้าจะให้หวือหวาก็คือให้พี่ตู่เต้นโชว์นะคะ จะได้ดูหวือหวาเนี่ยนิดนึงมุกนี้มีเก็บ มุกนี้ขอผ่าน ขอผ่านเก็บรายละเอียดนะคะตัดแนวตั้งเช็คแนวนอนค่ะนะคะถ้าเราเขียนงานเราตั้งแต่แรกอะค่ะเราก็จะเวลาเราไปเก็บรายละเอียดค่ะมันก็จะไม่ยากสำหรับเราเท่าไหร่คุณสบายแฮงบอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายจริงๆค่ะนำไปใช้นะคะถ้าลืมก็เปิดทวนได้หรือดูทวนได้นะคะเหมือนจะมีปัญหาเรื่องขาตั้งหุ่นไม่คือพยายามที่จะให้แบบว่าน้องๆอะค่ะหรือทุกคนเห็นมุมของการตัดผมอะค่ะว่าโอเคเราจะต้องทำยังไงวันนี้ที่พี่ตู่โน้มให้ต่ำสุดให้45ที่สุดอะค่ะเพราะว่า1ตรงเนี้ยเราบางทีแบบเราไปวางมือหรือทำนิ้วที่แบบไม่ถูกจังหวะค่ะไอ้ตัดไปทำไมมันหายเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเก็บในรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าเราได้รูปทรงหรือว่าได้งานของเราแล้วอะค่ะการยกองศาเนี่ยครับมันส่งผลถึงทรงไหมครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการตัดผมเลยอะค่ะเรื่องมุมหรือองศาค่ะเพียงแต่ว่าใครจะพูดหรือใช้คำศัพท์อะไรในการทำงานนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องพวกนี้แฝงอยู่ในการทำงานทุกครั้งเพียงแต่ว่าไปใช้หรือเรียกกันว่ายังไงแล้วแต่ที่หรือแล้วแต่การเรียนรู้ของแต่ละคนนะคะเราจะสลับกันนะคะไลท์ยากไลท์ง่ายไลท์ค่ะพอเราเจอไกด์ไลน์ค่ะเราจะง่ายสำหรับการทำงานเลยค่ะพอตัดเสร็จแล้วก็เช็คนะคะอันนี้เราจะการแบ่งผมที่เป็นแบบแนวตั้งในการตัด45องศาครับกับการตัดแบบแนวนอนมีความต่างกันยังไงครับถามว่าต่างกันยังไงเหรอคือถ้าตัดผมในแนวตั้งค่ะมันจะมีการไล่มากกว่านิดนึงหรือว่าจริงๆแล้วผมแนวตั้งแนวนอนตัดนะคะมันก็คือมันจะเรื่องของถ้าสมมติเราตัดแนวตั้งเนี่ยค่ะผมมันก็จะมีการไล่ดิ่งลงมาแต่ถ้าตัดแนวนอนมันก็คือผมมันจะไม่มีการไล่สูงแต่อย่างที่พี่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเวเดียวกันตัดแนวตั้งเช็คแนวนอนทีนี้เราก็จะมาเก็บด้านข้างก่อนนะคะเพื่อเอามุมผมด้านข้างอะค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมคะพอเราตัดออกมามันมีเหลี่ยมมีมุมตรงเนี้ยค่ะเราก็เอามุมด้านข้างเนี่ยค่ะเป็นตัวเก็บผมเฉียงตามรูปศีรษะค่ะเดี๋ยวเอาให้เห็นให้เข้าใจง่ายตัดเลยค่ะก็ใช้เส้นทะแยงแล้วนะคะเก็บเหลี่ยมเก็บมุมของผมอะค่ะเทคนิคนี้ทำไมต้องดึงมาข้างหน้าครับมันเป็นวิธีการตัดคือเพื่อว่าอะไรป่ะเพื่อว่าให้ตรงเนี้ยค่ะที่ตะกี้เราตัดไว้ค่ะจากที่มันเป็นมนนะคะเริ่มมีความแหลมขึ้นทุยขึ้นตามทรงของมันนะคะดึงผมไปอะค่ะแล้วเราถึงค่อยไปเชื่อมกับผมด้านหน้าที่เราจะกำหนดว่าให้เขาเป็นปิดหูเปิดหูหรือครึ่งหูอะค่ะแต่เนี้ยคือวิธีการสร้างฐานทรงข้างหลังอะค่ะเพื่อให้เกิดความทุยหรือเป็นแนวของผมอะค่ะ
ดึงผมมาเลยนะคะนี่ค่ะทุกครั้งของการตัดเราจะเห็นไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้อะค่ะนี่ค่ะสิ่งที่ได้สองข้างเห็นไหมคะที่โอ๊ตถามพี่ว่าทำไมต้องดึงคือมุมตรงนี้มันจะเริ่มขึ้นมาค่ะแต่ว่าข้างนี้เห็นไหมมันยังไม่เป็นมุมมันเป็นเราก็ทำสองข้างเหมือนกันนะคะโดยใช้เส้นแบ่งละค่ะทีนี้จะแบ่งจุดไหนยังไงอะคะมันอยู่ที่ในรายละเอียดที่ต้องเรียนรู้แล้วอะค่ะว่าตำแหน่งของการแบ่งแต่ละที่อย่างที่พี่บอกอะค่ะเพราะว่าด้วยเวลาเรามีจำกัดอะค่ะเราจะแบบว่าอธิบายไม่ได้ในรายละเอียดในขนาดนั้นแต่ถ้าใครอยากให้พี่ตู่สอนแบบละเอียดก็ติดต่อค่ะมาถ่ายใช่ค่ะต้องนิดนึงเพราะว่ามันคุยกันยาวอะค่ะเรื่องพวกนี้อะค่ะนี่ค่ะเราผมถ้าเราทำงานแล้วมีความเข้าใจอะค่ะหรือทำงานด้วยความเข้าใจอะค่ะเราก็จะสนุกในการทำงานนะคะจบกับการทำงานคือเต้นไปแล้วใช่ไหมคะบ่นคนร่วมงานค่ะได้บ่นคนร่วมงานค่ะท้ายแล้วก็มาถึงข้างนี้ดึงผมกลับมาเหมือนกันง่ายไหมโอ๊ตง่ายเนาะถือว่าง่ายครับนะคะเพราะว่านั่งดูเองครับก็เลยดูง่ายถ้าลองตัดเองอาจจะมีความยากอยู่ระดับไม่ยากหรอกนะคะแต่ผมว่าถ้าคนที่เข้าใจเรื่ององศาหรือว่าแบบการแบ่งผมอย่างเงี้ยมันจะทำงานง่ายมากมันทำงานง่ายค่ะและทำงานได้เร็วนี่เราจะมาเก็บข้างหลังอะค่ะทีนี้เราจะเก็บมาเก็บข้างหลังเราเคลียร์งานข้างหลังก่อนก็ได้อะค่ะนะคะเราก็จะไปเก็บมุมข้างหลังแล้วค่ะที่เราตัดไว้ส่วนที่เกินมาทีนี้เราจะเห็นชัดเลยค่ะเห็นนะคะโอ๊ตพี่ไม่บังกล้องนะจริงๆเขาก็ไม่อยากให้เอาคลิปแบ่งผมนะใช่ค่ะพันดูไม่เรียบร้อยต้องใช้หวีแบ่งแต่ว่าเราก็เข้าใจทุกคนนะคะเวลาทำงานความเคยชินนะคะทุกคนมีความเคยชินนะคะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเวลาเราทำงานตามความเคยชินมันอาจจะมีปัญหาสำหรับเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องฝืนนะคะเก็บมุมให้ดีค่ะมุมนี้เป็นมุมยกขึ้นมานะคะ90องศาเก็บเหลี่ยมมุมของผมค่ะอันนี้ก็คือการเช็คแบบยาวนอนนะไม่ค่ะคือพี่ตัดเหลี่ยมตัดมุมของผมที่เกิดขึ้นจากตะกี้แล้วค่ะนี่ค่ะมันเริ่มมีอะไรละคะความทุยที่เห็นได้ชัดขึ้นมันจะมีมุมของมันนะคะเห็นไหมเราเก็บเลยค่ะถ้ามองดีๆมันจะเห็นส่วนเกินที่ออกมานะคะใช่นี่แหละค่ะเราตัดความเป็นเหลี่ยมออกไปค่ะเพื่อให้ผมมีความโค้งมนเป็นแหลมตัดฝั่งนี้นะคะแล้วก็กลับไปตัดฝั่งนั้นนะคะเพื่อเก็บมุมของผมเห็นอะไรไหมคะโอ๊ตนี่ผมเริ่มทำไมล่ะความมุมที่เห็นได้ชัดกว่าเดิมครับใช่ค่ะเริ่มเป็นทรงของเขาแล้วค่ะเราใช้เส้นแบ่งอะค่ะในการเก็บทรงนะผมสั้นถ้าติดกิ๊บยากก็ฉีดน้ำอะค่ะแล้วก็ใช้หวีช่วยก็ได้
ายโมงครึ่งหาวแล้วอะบ่ายโมงครึ่งหาวแล้วค่ะโอเคอากาศในห้องเย็นนี่ค่ะตามแนวผมไปเลยค่ะตามแนวรูปศีรษะไปเลยเห็นไหมคะเริ่มเห็นผมทำไมคะเป็นตัว V ทุยแล้วค่ะเหมือนกันค่ะถ้าเราตัดดีๆนะคะเราก็จะเห็นไกด์ไลน์ชัดเจนมากค่ะตัดตามไกด์ไลน์นะคะพอเราทำด้านหลังเสร็จเราก็จะไปทำด้านข้างต่อแล้วค่ะทำงานถ้าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่อย่างที่นี่ถ้าพี่สอนหรือว่าตัวพี่ทำงานเองอ่ะโอ้พี่ก็จะทำงานทีละส่วนนะคือพี่จะทำงานทีละส่วนจะไม่ทำส่วนนี้เสร็จกับใช่ค่ะมันก็จะทำให้เราทำงานแบบจบได้ง่ายไม่ต้องบางทีเราเดินวนไปวนมาเราลืมตรงนี้งงเองฉะนั้นทำให้จบที่ส่วนเดียวสังเกตลักษณะของการหวีนะคะทุกอย่างของการทำงานพอเราหวีปุ๊บเราเจอไกด์ไลน์เราก็หยุดค่ะหยุดเหมือนส้มหยุดใช่ไหมครับอะไรนะเอามุกดีๆนะหัวล้ออยู่คนเดียวมุกดีๆพี่ตัวอาจจะไม่เข้าใจหมูก่อนเนี่ยค่ะในทีมงานของเราอะค่ะแอลแองเจลอะค่ะแล้วก็อาจารย์หมูพี่ตู่อะค่ะก็จะพยายามแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการตัดซอยแล้วก็น้องโอ๊ตกับพี่นิดเหรอจะแชร์เทคนิคดีๆของการทำเคมีสีผมเนาะใช่ครับค่ะก็ติดตามได้ค่ะมียากบ้างง่ายบ้างอะค่ะแต่นี่คือง่ายสุดแล้วเพื่อให้น้องเห็นว่าพี่ตู่หนูตัดผมแล้วทำไมมันไม่ถุยถ้าดูดีๆนะคะก็จะรู้เลยว่ามันไม่ยากเลยไม่ต้องยกอะไรซับซ้อนด้วยโอ๊ยเห็นไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยค่ะอุ้ยเนี่ยค่ะเห็นความทุยของผมทีนี้เราจะมาทำด้านข้างอะค่ะด้านข้างเราก็แบ่งสัดส่วนของผมอะค่ะถ้าลูกค้าค่ะต้องการถ้าลูกค้าต้องการแบบปิดหูค่ะก็คือเราก็กำหนดความยาวได้ที่ปิดหูนะคะเส้นแบ่งก็มาที่โหนกคิ้วค่ะเส้นแบ่งของการทำงานถ้าน้องบางคนไม่เข้าใจก็เฉียงเส้นเล็กน้อยก็ได้แต่ถ้าคนเข้าใจก็อาจจะเป็นเส้นตรงอะไรก็ได้เนี่ยค่ะเราก็เตรียมมาเชื่อมกับช่อที่เราหาไว้เราก็จะเห็นนะคะกำหนดเลยค่ะถ้าเราต้องการจอนข้างหน้ายาวค่ะหรือผมข้างหน้ายาวค่ะดึงผมกลับมาข้างหลังนิดนึงค่ะยกผมที่45องศานะคะถ้ายกไปข้างหน้านี่ครับจะเกิดอะไรมันก็กลายเป็นผมหมุนไงเดี๋ยวเราค่อยไปเชื่อมตอนจบไงคือถ้ายกไปข้างหน้าอย่างเงี้ยข้างหน้ามันก็สั้นไงแต่อย่าลืมนะว่าเรามีหน้าผากมีจุดเว้าตรงนี้ถ้าเราดึงผมไปข้างหน้าปุ๊บธรรมชาติของผมเขาจะกลับคืนสู่ธรรมชาติของเขาซึ่งบางคนตัดข้างหน้าแล้วมันกุดเหมือนพี่ไงหน้ามาแล้วมันกุดแล้วมันผัดตัดผืนธรรมชาติเข้าใจไหมก็คืออ่ะเนี่ยเพราะเราชอบตัดเองครับไม่ตัดให้ดูว่าตัดไปข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะเราก็เดี๋ยวเราก็ไปเก็บเชื่อมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ตู่เก็บให้ดูแต่ว่านี่คือให้ดูแล้วค่ะลักษณะของผมเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีอะไรมีความเป็นจอนหรือปัดแต่เนี้ยคือพี่ตู่แบบตัดต่ำๆให้ดูนะคะคืออย่างที่พี่ตู่บอกค่ะว่าวิธีการตัดมันก็เลย
แต่ไปกำหนดสั้นยาวเองคือไปกำหนดสั้นข้ามยาวเองเช่นถ้าลูกค้าต้องการเห็นครึ่งหูก็กำหนดความยาวตรงเนี้ยประมาณครึ่งหูก็ยกขึ้นมาตัดหรือถ้าลูกค้าเปิดหูก็คือเอามือแนบเข้าไปเลยเอานิ้วแนบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะผมมันก็ตอนนี้คือพี่ตู่จะพยายามเอาให้เห็นลักษณะของยาวๆก่อนเพราะว่าถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ของน้องๆค่ะบางทีเป็นผู้หญิงแต่ต้องการความถุยแต่ถ้าเป็นน้องๆที่แบบตัดผมผู้ชายแล้วแบบสนใจอยากจะเรียนตัดผมผู้หญิงหรือแบบอยากตัดตรงเนี้ยค่ะก็เอาไปประยุกต์ได้ในการที่ตัดทำไมตรงข้างๆให้มันทำไมให้มันสั้นแต่วิธีการตัดอะค่ะแบบเดียวกันไม่ต้องไปซับซ้อนมากเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเห็นเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าผมมันจะมีการไล่ปัดเริ่มไปละช่อนี้นะคะมาที่จุดเว้าหรือบางคนเขาเรียกว่าจุดเถิกจากข้างหน้าค่ะเป็นตัวกำหนดแล้วเราก็จะกำหนดเส้นนี้เชื่อมเหมือนเดิมค่ะที่สัดส่วนของผมอะค่ะที่แต่ละจุดหากันนะคะค่ะยกผมค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นอะไรไกด์ไลน์ตัดตามไกด์ไลน์ค่ะช่อสุดท้ายแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นไกด์ไลน์ที่เราตัดทุกครั้งพี่ตุ๊กทำไมหนูหาไกด์ไลน์ไม่เจอเพราะว่าตัดทิ้งไปแล้วอะไรนะเพราะว่าตัดไกด์ไลน์ทิ้งไปแล้วที่เราแบ่งผมหรือว่าอะไรนั้นเห็นไหมคะพี่ตู่ยังไม่ได้ไล่นะแต่ขึ้นทรงให้ดูแล้วค่ะเห็นไหมจะเหมือนในรูปอ่ะคือมีจอนมีความแนบของผมแล้วก็มีความถุยแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าผมบางๆอย่างเงี้ยคือขึ้นจบแล้วก็เป่าๆลงเทคนิคเบาๆไม่ต้องไปลงเยอะใช่เขาก็ยิ่งแบบเขาก็จะดูมีเนื้อผมออกมาอันนี้ก็ทำงานเหมือนข้างตะกี้นะคะมาที่หนกคิ้วค่ะสัดส่วนของผมพอดีข้างหน้าเราสั้นไปแล้วนี่ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะดึงผมขึ้นมาเอาผมที่เราตัดไปอะค่ะเส้นในการหยิบผมขึ้นมาก็สำคัญนะคะอันนั้นคือรายละเอียดอะค่ะใครมาเรียนพี่ตู่จะดูให้หมดอะค่ะว่าเรามีข้อที่ต้องปรับปรุงตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้ากลับไปทำงานได้ค่ะอันนี้พี่ตู่ยังดึงผมกลับมาเพื่อว่าต้องการให้ข้างหน้ามีความยาวอยู่นะคะเราก็จะเจอไกด์ไลน์ของเราเท่ากันไหมสองข้างน่าจะยาวกว่านิดนึงกำหนดมือเข้าไปเพราะว่าพี่ไม่เห็นกระจกไงตรงนั้นถ้าสมมติว่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็ก่อนหมายถึงว่าตัวเราเองอะค่ะแล้วก็ไปเก็บในรายละเอียดไปอย่าไปเสียเวลาในการตัดเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาอาจจะเท่ากันโดยที่เราไม่รู้ตัวผมเขาอาจจะห
หดหรือว่ารูปศีรษะเขาอะไรอย่างอยากให้มันแตกต่างกันจ้าเกศก็โอเคแล้วไม่ใช่ว่าข้างนี้สั้นแต่ข้างนี้ยาวมาอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ตรงจุดเว้านะคะหรือจุดเถิดที่แต่ละคนเรียกอันนี้ยกตัดประกบยกข้างบนขึ้นหรือยกข้างล่างขึ้นกดข้างบนลงมาในการประกบของมันมีเรื่องอะไรอยู่ด้วยเรื่ององศาการตัดใช่องศาการยกการกดอะค่ะการยก45องศากับ90องศานี่ก็คือความยาวผมก็จะต่างกันใช่ไหมครับพี่ตูนไม่สิ่งที่ได้ค่ะ45องศามันจะเป็นวอลลุ่มเขาเรียกว่า gradation คือแบบว่าไล่ระดับผมยังมีอยู่เนื้อผมไม่หายค่ะแต่90องศาเขาเรียกว่า layerคำว่าเลเยอร์คือผมไล่กันเป็นชั้นๆแสดงว่าผมมีการไล่กันเป็นชั้นๆออกมาค่ะร้อยสามห้าบางคนบอกว่าองศาร้อยสามห้ายิ่งร้อยสามห้านี่ผมยิ่งที่มีการเลเยอร์เยอะสูงอะค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดที่แจ้งไว้อ่ะค่ะเริ่มตั้งแต่3วัน5วัน7วัน15วันเนี่ยค่ะและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องคอร์สสอนของพี่ตู่นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลในเพจแอมเชิญได้นะครับและทุกอย่างที่รวมค่าใช้จ่ายหรือว่าชีวันเรียนกี่วันอยากเรียนเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ทีนี้พอเราได้แล้วนะคะเราได้ขอบกับทรงข้างหน้าเนี้ยตรงเนี้ยเราจะมาทำการทำให้มันเกิดทรงหรือไล่แล้วค่ะมันจะมีเรื่องของมุมบนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ดูข้างหน้านะคะเราเอาง่ายๆนะคะคือสมมติว่าลูกค้ามีผมหน้าม้ามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ถึงที่เป็นอยู่นะคะลูกค้าแบบไม่ต้องการละเพราะว่าการตัดแบบปัดเสยอย่างเงี้ยต่างกับหน้าม้ายังไงในทรงบอยนะคือถ้าเป็นบอยอ่ะคือแบบเน้นความเท่อ่ะคือข้างหน้ามันต้องยาวเพื่ออะไรแบบเพื่อปัดไปแล้วมันดูเท่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอยากดูหวานเราก็คือต้องตัดเป็นหน้าม้าอันนี้คือว่าเราไปประยุกต์ใช้แต่ว่าในคอนเซ็ปต์เราก็คือทรงบอยคือเน้นบอกว่าบอยต้องการความเป็นแบบเท่ๆลุคเท่ๆเฉียวเฉียวเราก็คือไม่เอาความยาวข้างหน้าออกแล้ววันเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าน้องๆคนไหนที่เป็นผู้หญิงไว้ทำงานแต่อยากได้ผมสั้นๆแบบนี้ค่ะก็แนะนำให้ตัดหน้ามาได้เขาก็จะดูหวานหรือเป็นหน้ามาปัดเขาก็จะดูเป็นผู้หญิงทีนี้พี่ก็จะเชื่อมผมนะคะกับที่เราตัดไว้โดยใช้เขาเรียกว่าโดยใช้อะไรโดยใช้หน้ามาที่มีอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วค่ะส่วนที่เกินมาเราก็ตัดไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะเห็นชอบผมที่เกินออกแล้วก็เก็บแค่ส่วนนี้ถ้าแบบเรากลัวนะคะก็คือไม่ต้องตัดตรงก็ได้ค่ะให้ตัดซิกแซกฟันปลากรรไกรโค้งฟันปลาสวยมากเลยเนี่ยค่ะเราก็รักษาความยาวตรงนี้ไว้ค่ะสวัสดีคุณ SKCV ด้วยนะคะสวัสดีครับเนี่ยค่ะทีนี้นั่นปุ๊บเราก็คือตามผมเลยค่ะตามรูปแบ่งผมโค้งตามรูปกระโหลกศีรษะค่ะเราก็ยกผมขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะส่วนที่เกินมาเราก็ตัดแต่ถ้าเราไม่แน่ใจอย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้องๆคนใหม่ๆก็คือใช้ลักษณะของการฟันปลาตัดก็ได้มันจะดูเบากว่าถ้าตัดตรงบางทีอะค่ะเราไม่รู้จักด้วยความที่เราเป็นช่างใหม่อะค่ะน้องๆไม่รู้จักเส้นผมลูกค้าบางทีตรงนี้สำคัญเลยค่ะ
เขามีขวัญหรือผมเขาเส้นเล็กผมเขาแบบเราตัดดึงผมตึงไปตัดเขาอาจจะดีขึ้นไปอีกตกใจแน่ๆเลยลูกค้าตกใจช่างก็ตกใจเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็แบ่งผมไปจนกว่าที่เราจะตัดได้ค่ะก็ยกมาตัดว่าแล้วก็อยากตัดทรงนี้ตัดให้พี่บ้างสิโอ๊ตแค่นี้ก็สักๆแล้วนะแค่ตะโกนแล้วนะเนี่ยค่ะเราเชื่อมไปก่อนเลยค่ะไม่ถึงแล้วก็ไม่ถึงอะค่ะเราก็ทำช่อต่อไปนะคะนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นความแตกต่างระหว่างสองข้างคืออะไรครับโอ้นี่ยังไม่ได้ลงหรือแล้วไล่ช่อบนนะนี่ค่ะคือผมเขาเริ่มทำไมล่ะเห็นนะเริ่มคืออะไรมีความทุยเหมือนในรูปยังความเท่ขึ้นมาเลยรู้สึกถึงความเท่นะคะเราก็มาทำข้างนี้ต่อนะคะนะคะฉะนั้นเวลาเราแนะนำลูกค้าค่ะเราก็บอกเขาได้ค่ะว่าเขาชอบแบบไหนนะคะก็เอาช่อที่เราตัดไว้ค่ะหรือช่อที่ลูกค้ามีอยู่ค่ะเชื่อมนะคะอย่าไปตัดแบบนี้นะน้องพี่เคยตัด น้องที่เรียนกับพี่เคยตัด จำไม่ได้รู้แต่ว่าหลายคนเ ปล่าพี่ใหญ่เล็กคืออย่าไปตัดแบบนี้นะคือก็บีดึงมาดึงความยาวของผมมาค่ะแล้วก็เชื่อมช่อข้างหน้าอากาศร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะมีส่วนเกินมาเอาช่อที่ยาวที่สุดของจอนี่ค่ะก็คือแค่ตรงนี้เองแต่น้องไม่เข้าใจคือน้องเอาเส้นนี้มาตัดแล้วทำมืออย่างนี้จบกันเลยค่ะข้างหน้านี่แบบตึ้งเหมือนม้าพี่เลยอย่างพี่ไม่เป็นไรอะค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้านี่คือไม่ได้อะค่ะเก็บปิยาพรสวัสดีครับค่ะเขาถามว่าคุณโอ๊ตเมื่อไหร่จะมีงานอบรมบ้างคะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงโควิดนะครับต้องขออนุญาตงดการอบรมไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอไว้สักอีกมีผลประกาศมาเมื่อไหร่ว่าสามารถจัดอบรมได้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งอีกทีนึงในแฟนเพจค่ะแล้วเราก็มาเจอกันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะแชร์ความรู้ทางผมตอนนี้ติดโควิดอยู่นิดนึงก็ต้องดูไลฟ์สดกันไปก่อนนะครับค่ะนะคะแล้วก็แบ่งผมโค้งตามรูปศีรษะค่ะมีก็ตัดไม่มีก็ตัดไม่มีก็ไม่ต้องตัดแต่เราต้องแบ่งผมอะค่ะเช็คผมลองดูนะคะข้างหน้าให้ระวังนิดนึงนะคะน้องๆอย่าไปกี้ผมตึงแล้วก็พยายามที่แบบว่าให้คิดถึงตรงนี้เสมอเลยว่าถ้าเราวางมือไม่ถูกอะค่ะสิ่งที่เราจะเสียไปคือผมข้างหน้ามันจะหดสั้นนะคะเราก็ไล่ไปอีกเรื่อยๆค่ะโดยใช้ความโค้งของรูปศีรษะค่ะเส้นโค้งของความของรูปศีรษะค่ะในการเก็บทรงเห็นใช่ไหมคะโอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเปล่าค่ะเร่งจังอ๋อไม่ได้เร่งขาหลับค่ะไม่เคยเร่งพี่ตู่เลยนะครับนี่ค่ะช่อสุดท้ายละทีนี้เราก็เหลือแต่จะเก็บข้างบนนะคะเราตัดผมได้แล้วอะค่ะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ต่อจากการตัดผมคืออะไรคะโอ๊ตนั่นคือการเซตทรงแล้วนะคือตัดผมมันก็เซตได้หลายแบบอะค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกอะค่ะว่ามันอยู่ที่การเซตทรงนะเนี่ยค่ะมันก็ได้รูปร่างค่ะเวลาเขาคือวิจุจะบอกว่าการเซตผมเนี่ยเป็นมีอิทธิพลต่อการตัดผมคือมันก็มี
ารถเซตได้หลายทรงอะค่ะอยู่ที่ที่เราจะเข้าใจไหมแต่ว่าอย่างที่พี่ตู่พูดอะค่ะว่าถ้าพี่ตู่สอนนะคะหรือว่ามาเรียนที่นี่อะค่ะพี่ตู่ก็จะเวลาตัดทรงไหนอะค่ะพี่ตู่ก็จะสอนให้เซตทรงด้วยว่าทรงนี้สามารถเซตแบบไหนได้บ้างเซตยังไงได้บ้างอะค่ะอ๋อขอโทษทีค่ะอันนี้พี่ตุ๊กก็จะเช็คมุมบนแล้วนะคะมุมบนนี้ต้องเช็คยังไงก็คือเราตัดสิสาใช่ไหมคะตะกี้อันนี้เราเก็บมุมของมันนะคะทีนี้มันจะมีปัญหานะเรื่องมุมบนนะถ้าเราตัดผิดมุมของมันนะคะความถุยมันจะหายไปมันจะกลายเป็นผมซอยไล่ซึ่งบางทีลูกค้าค่ะเขาไม่ชอบความถุยก็อาจจะหายหรือรูปทรงที่เราตัดมาก็อาจจะหายวิธีการเก็บมุมบนก็คือเก็บเลยค่ะเห็นอะไรไหมคะโอ๊ตเศษเกินออกมาใช่ไหมคะมันคือเหลี่ยมอะค่ะเก็บแค่นี้เองค่ะก็คือเก็บไม่มีก็ไม่ต้องนะคะคุณมัทรพรถามว่าวันนี้สอนทรงอะไรคะอาจารย์อ๋อมันเป็นทรงเรียกว่าพี่ตู่เรียกว่าทรงบอยอะทรงบอยหมายถึงว่าทอมบอยก็ได้บอยบอยก็บอยบอยเกิร์ลได้หมด แต่ว่าถ้าผู้ชายก็เน้นสั้นหน่อยแต่ถ้าผู้หญิงก็คืออย่างนี้ค่ะเอาไปประยุกต์ใช้นะคะแต่วิธีการตัดอะค่ะใช้วิธีเดียวกันละค่ะให้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่พี่ตู่บอกถ้าเข้ามาไม่ทันนะคะข้างหน้าค่ะในลักษณะของทรงบอยอะค่ะเขาจะมีความยาวเพื่อให้เสยแล้วดูเท่แต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเราเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะความหวานแล้วก็คือตัดหน้ามาได้แล้วก็คือทำไมทัดหูเดี๋ยวพี่ตู่เป่าแล้วก็ให้ดูค่ะนี่พี่ตู่กำลังเก็บช่อบนละค่ะเดี๋ยวพี่ตู่จะให้ทัดหูใช่ไหมคะคือไม่ใช่คือพี่ตู่จะทำทรงบอยไงคือตามคอนเซ็ปต์ไงแต่ว่าคือเดี๋ยวพี่ตู่จะอธิบายให้ฟังตอนแบบตอนที่ทำแล้วว่าถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นลูกค้าผู้หญิงเราอะค่ะทรงนี้ก็ทัดหูได้เขาเรียกว่าทรงทุยแหละค่ะแต่ว่าพี่ตู่บอกว่าช่อบนสำคัญนะคะเวลาเก็บถ้าเก็บมุมไม่ถูกเขาจะความทุยเขาจะหายไปเลยเนี่ยค่ะนี่คือยก45นะครับเก็บเหลี่ยมค่ะเก็บมุมของผมอะค่ะใช่มันจะมีเหลี่ยมของผมขึ้นมาค่ะก็เก็บทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเป่าแล้วก็ตกแต่งทรงอะค่ะผมนี้เวลาเราดูแบบอะค่ะในผมสั้นนะคะที่ลูกค้าเอามาให้เราดูอะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมองให้ออกอะค่ะว่าข้างบนเขายังมีวอลลุ่มหรือซอยไล่ถ้าซอยไล่ก็ตัดแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าตัดแบบถ้าลูกค้าต้องการมีวอลลุ่มแต่เราไปตัดซอยไล่ก็คือกลายเป็นว่าก็ไม่ใช่ทรงอะค่ะจะเป็นการเปลี่ยนทรงอะค่ะลูกค้าก็จะบอกว่าไปซอยแล้วทำไมซอยผมทุยแต่ทำไมผมทุยหายเนี่ยค่ะพอเราปัดปุ๊บสิ่งที่เราเก็บไปเนี่ยค่ะแค่เป่าลูกค้าก็เข้าทรงแต่ตรงนี้ค่ะอย่างที่พี่ตู่บอกค่ะว่า1ไปประยุกต์เอาว่าปิดหูครึ่งหูหรือเปิดหูไปเลยเหมือนในรูปในเลฟเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้พี่พูดในลักษณะของกลางๆว่าโอเคคุณไปตัดสั้นตัดยาวเอาแต่ว่าวิธีการนะคะถ้าใครดูไม่ทันอะไปย้อนดูได้ค่ะว่าวิธีการตัดเหมือนกันแบบเดียวกันแต่ต่างสั้นต่างยาวงงไหมชอบพูดจังเลยคำนี้เพราะว่าคนนั่งอยู่ด้วยทำหน้างงๆการทำความเข้าใจนะคะก็เก็บมุมแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะลากใส่บางคนบอกไม่เอาลากใส่นะก็จบอะค่ะคือเราตัดไปก่อนสุดท้ายก็คือไปเท็กเชอร์เอาออกหรืออะไรก็ช่างมันก็จะเป็นทรงกลมๆยิ่งบอยเข้าไปใหญ่คือนักเรียนนะคะบางคนแบบ
ักเรียนเด็กผู้หญิงบางคนเก่งๆเงี้ยต้องการความเท่ๆเงี้ยค่ะหนูจะเอาทรงเนี้ยได้เราก็ตัดวิธีนี้เลยแต่พอสุดท้ายก็เอาแบบแบตเตอรี่หรืออะไรเก็บก็ได้ข้างหลังเราก็มีแบตเตอรี่เก็บของของ Bubble Brain มั้ยไม่ได้ขายเราเป็นเราก็ต้องมีการทำงานที่แบบบางทีร้านเราก็ต้องมีไหมจำเป็นต้องมีใช่อุปกรณ์บางอย่างมันไม่ใช่ว่าละเลยเพราะอะไรป่ะอ้าวเดี๋ยวคุณตัดบ๊อบอย่างเงี้ยมีตีนผมไรผมเท้าผมโผล่มาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเก็บรายละเอียดมีเท้าผมเนี่ยมาภาษาสุภาพถ้าเราไรเราออกภาษาสุภาพก็เรียกเท้าผมเท้าผมเก็ตไหมมุกเนี้ยอ่ะเอาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราค่อยเก็บอันนี้พี่ตุ๊กก็จะมาสอนเทคนิคหรอกค่ะว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรแต่ว่าลักษณะของผมใช่ไหมว่าทุยเนื้อผมไม่ได้หายพี่บอกแล้วว่าทรงเนี้ยมันมีวิธีตัดหลายแบบแต่วันนี้ที่เลือกมาให้ทุกคนนะคะให้น้องๆที่เป็นน้องใหม่ๆที่เริ่มสนใจที่จะตัดบางครั้งเกิดความท้อแท้ว่าทำไมตัดผมสั้นไม่ได้ไม่อยากตัดเลยตัดแต่ผมยาวก็เบื่อลูกค้ามาตัดผมสั้นไม่อยากตัดเลยอันนี้ใช้ได้กับผมทรงผู้ใหญ่ด้วยนะคะเด็กวัยที่มีอายุผู้ใหญ่ค่ะอย่าพูดอย่างนั้น ทุกคนก็มีอายุเหมือนกันนะคะแต่อายุมากอายุน้อยเนี่ยค่ะเราจะเป่าแล้วนะคะอันนี้พี่ตู่ถึงบอกว่าถ้าเราตัดได้รูปได้ทรงนะคะเวลาเราเป่าเราก็เข้าทรงวิธีการเป่านะคะผมสำหรับผมทุยถ้าสมมติว่าเราเป่าผมเราอย่าไปเป่าแบบนี้ถ้าเป่าแบบนี้เกิดอะไรขึ้นในผมสั้นคือโคนมันจะไปทางปลายมันจะไปทางทำให้ลูกค้าหรือตัวเราอะได้ผมยากฉะนั้นเวลาเราเป่าผมอะค่ะเป่าตามแนวที่เราตัดท้ายทอยก็เป่าลงให้แน่ตรงข้างหน้าคือเป่าให้แน่แล้วตรงนี้คือเป่าให้มันถุยWe'll be right back.
้เราก็ไปประยุกต์ได้เหมือนกันนะที่เป่าเสร็จแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าตัดผมทรงหัวเห็ดก็ได้ทรงนี้ก็เป็นหัวเห็ดได้หัวเห็ดรู้จักหัวเห็ดปะรู้จักปะเนี่ยเป็นหัวเห็ดเนี่ยคือได้มันนะคะแค่นี้ก็จบแล้วที่เหลือก็คือแต่งเบาๆสำหรับผู้ชายร้านผู้ชายที่แบบว่าพี่ผมมาเอาผมหัวเห็ดอ่ะคือทำได้หมดอะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเก็บในรายละเอียดซึ่งเราได้แล้วความทุยเห็นไหมคะผมมันขึ้นทุยผมมันขึ้นเยอะเลยนั้นพี่ตู่ก็จะมาเก็บแต่วิธีการเก็บอะค่ะอย่างที่พี่ตู่บอกจะใช้อะไรนะโอ๊ตปันปลาหรือใช่ถ้าน้องคิดว่าเราทำงานช้าค่ะร้านเราแบบเราทำงานอยู่คนเดียวค่ะเราก็สามารถใช้ฟันปลาได้อันนี้อย่างที่พี่ตู่บอกค่ะฟันปลาก็ต้องรู้จักวิธีการใช้เข้าใจหน้าของฟันที่จะใช้อ่ะค่ะที่นี่จะสอนเทคนิคของวิธีการใช้ฟันปลานะคะว่าฟันปลามีเทคนิคยังไงที่เรากลัวการใช้ฟันปลาเพราะว่า1เราอาจจะใช้ไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะนะคะผมสั้นเราสามารถเทคเจอร์ได้ลึกเลยนะคะหายไปแล้วความพองของผมขอบกรอบทรงของผมอะค่ะอันนี้พี่เท็กเจอร์ให้เร็วๆเลยนะแต่ว่าเราตัดได้แล้วอะค่ะเห็นไหมคะเราก็แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าผมลูกค้าบางแล้วก็ไม่ต้องเท็กเจอร์ลึกเอาแค่เบาๆแต่ถ้าลูกค้าผมหนาเราสามารถเท็กเจอร์ได้ลึกเหมือนลูกค้าเนี่ยค่ะในคูตุกเราเนี่ยค่ะผมเขาเยอะคูตุกค่ะคูตุกเรียกคูตุกคูตุกช่วยเราทุกงานเลยค่ะไม่บ่นสักคำนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่เราจะได้คืออะไรสิ่งที่เราเห็นคือผมทุยผมยังอยู่แต่ส่วนข้างหน้าที่ใช้ฟันปลาให้ดูก็ได้เราได้มุมได้องศาของผมอะค่ะโอ้เราก็แค่เท็กเจอร์เก็บในรายละเอียดนี่คือลายเซ็นเราแล้วซึ่งอันนี้สำคัญมากมันเป็นงานของเราอะค่ะบางคนมีน้องๆค่ะส่งรูปมาพี่ตู่หนูตัดผมสวยไหมพี่บอกว่าลูกค้าโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคก็คือจบเพราะว่าถ้าหนูทำผมด้วยความตั้งใจให้กับลูกค้ามันก็คือโอเคแล้วแต่เพียงแต่ว่าใช้หลักของพี่ไปทำงานก็ได้อะค่ะพี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะมันเป็นลายเซ็นของเราอะค่ะในเรื่องของการลงเทคนิคมันบอกไม่ได้อะค่ะว่าสวยไม่สวยลูกค้าชอบก็คือโอเคจบเลยแต่วันนี้ที่พี่พยายามให้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเขาโอ๊ตเพราะบางทีลูกค้ามาหาเราอะตัดแต่แบบเดิมๆแต่แบบเดิมๆเขาก็อยากเปลี่ยนแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนให้เขายังไงเราก็ต้องมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเห็นได้ไหมใช่ไหมเสาขึ้นสมูทขึ้นเลยค่ะแล้วลูกค้าก็กลับไปดูแลเองได้ง่ายแทบจะไม่มีส่วนเกินเลยค่ะเพราะเราตัดได้ผมได้โอเคแล้วถ้ามันมีส่วนเกินมาตอนนี้เราก็เก็บส่วนเกินออกแต่ว่ามันไม่มีส่วนเกินนะคะบุญละมองละเก็บก็คือเก็บนิดหน่อยพี่ถึงบอกว่าบางทีเราไม่ต้องไปละเอียดแบบไปมันไม่เท่ากันก็อย่าให้มันน่าเกลียดอ่ะแต่ว่าคือเล็กๆน้อยๆนะคะมองผ่านมันไปแล้วก็ค่อยมาเก็บในตอนที่เราเก็บแห้งก็ได้เพราะบางทีเราไปย้ำตัดเขามากๆค่ะแทนที่เราเข้าใจว่าเขาเท่ากันแล้วแต่เวลาพอทำงานจริงๆแล้วค่ะมันอาจจะเกิดปัญหาตรงนี้นะคะอยู่ที่ทรงนะคะว่าลูกค้าชอบยังไงถ้าลึกมันก็จะเป็นริ้วๆแต่ถ้าตื้นๆมันก็จะเป็นบ่อยฉะนั้นทรงอะค่ะเราต้องเข้าใจว่าในการลงเทคนิคของแต่ละทรงอะค่ะไม่ใช่ว่าเราต้องการทรงนี้เราไปลงเทคนิคแบบไหนเราก็ต้องดูว่าทรงที่เราต้องการจะทำอะค่ะอย่างทรงบอยอย่างเงี้ยจะต่างกับผู้หญิงหวานตรงไหนทรงบอยจะเน้นความหนา
ดูแบบหนาๆเป็นก้อนแต่ผู้หญิงเนี่ยคือขอหวานๆผิวๆเราไปอย่างพี่ตู่พูดนะคะเราไปประยุกต์ใช้ได้เลยสวัสดีคุณสุขสันต์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะพอดีไม่รู้ใครบ้างเลยค่ะเพราะว่าพี่ไม่เห็นเลยอันนี้ทรงบอยก็แสดงว่าเราไม่เอาบางเนาะถ้าทรงโอ๊ตล่ะโอ๊ตโผล่หน้ามาสิทรงโอ๊ตเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวไปเข้าไหนจะตัดทรงโอ๊ตใกล้แล้วจะได้ทรงนี้แล้วนะคะเบาๆเห็นไหมใช่ไหมนะคะผิวขึ้นเลยเนี่ยค่ะคือตอนที่ยังไม่เทเชอร์มันดูแข็งๆอยู่มันทุกอย่างค่ะของการตัดผมแหละสังเกตที่ว่าตัดออกมามันได้รูปทรงเหมือนกันแต่ว่าเทคเชอร์มันทำให้งานต่างออกไปหรือว่าเป็นลายเซ็นเราแต่บางงานเนี่ยไม่ต้องการเทคเชอร์เยอะแค่ขึ้นขอบกับทรงฉะนั้นเวลาเราดูงานนะคะเราจะต้องดูงานให้ออกว่างานไหนที่เขาใช้เทคเชอร์หรือว่าเยอะหรือไม่เยอะค่ะไม่งั้นเราก็สิ่งที่เราตัดมาทั้งหมดมันก็ทำไมมันก็เสียทรงเนี่ยค่ะน้ำหนักอุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะค่ะน้ำหนักของกรรไกรหรือว่าการทำงานนะคะมันก็ที่ต้องใช้เทคนิคนะแต่เนี่ยที่ต้องการความเป็นแบบเมนๆบ่อยๆแต่ว่าถ้าลูกค้าเราอย่างที่พี่บอกค่ะเป็นผู้หญิงก็แต่งได้เลยหวานได้เลยไทยทอยนี่แบบแหลมเนืองได้เลยค่ะแต่ถ้าบอยเขาไม่ต้องการบอยก็คือพี่ครับพี่คะหนูเอาไททอยออกได้ไหมมันก็จะกลมๆถ้าทัดหูถ้าสมมติว่าในผู้หญิงนะคะถ้าลูกค้าทัดหูตรงจรตรงนี้ก็ต้องเอาบางนิดนึงถามลูกค้านะคะเวลาตัดผมพวกนี้ถ้าในหมวดหมู่ของผู้หญิงนะคะถามว่าทัดหูไหมทัดหูตรงผมที่ทัดนะคะพยายามอย่าให้เป็นก้อนโอ้เสียตัวนี้พี่ตื่นเลยสิได้แล้วอย่างเท่เห็นแล้วอยากตัดใช่ไหมรอไว้ผมยาวเลยไม่ยาวหรอกอุ้ยทำไมดูถูกผมขนาดนั้นเก็บเบาๆนะคะถ้าแบบว่าเสร็จแล้วนะคะนี่อย่างที่พี่บอกค่ะทำไมพี่ถึงชอบใช้กรรไกรโค้งเพราะบางทีบางเทคนิคอย่างเนี้ยค่ะที่พี่ตู่บอกว่าถ้าลูกค้าผมหนาไปตรงข้างๆแล้วต้องการหัวค่ะหัวก็ใช้กรรไกรรูดถ้าหลีกเลี่ยงแบบบางคนยังคิดว่าฟันปลามันไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเนี่ยที่พี่บอกค่ะว่าถ้าเราทำงานคนเดียวร้านเราลูกค้าเยอะอย่างเงี้ยค่ะฟันปลาก็ช่วยได้แต่เราต้องมีวิธีการใช้ของเขาอะค่ะว่าเขาใช้ยังไงให้ฟันปลาก็สวยนะคะผิวนะในหมวดหมู่ของผู้ชายอะค่ะในบอยๆอะค่ะก็คือว่าจบไม่ต้องการความผิวความหวานเป็นงานแบบไอ้นี่เลยแต่ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยตรงเนี้ยตะกุยได้อีกคือแบบฟันปลายได้อีกตรงนี้ได้อีก
หวานได้อีกคือแล้วแต่ทุกคนมีเป้าน้อยต้องมีความถุยอยู่โอเคนะตรงนี้ค่ะดูตามความเหมาะสมเลยเราจะแต่งยังไงหรือยังไงหรือว่าบางคนแบบไม่ชอบก็คือเอาออกเลยแต่งรูปทรงออกไปเลยคือแล้วแต่เลยจะแต่งยังไงก็ได้ตรงนี้ตัดออกไปพี่จะเซตให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวไม่มีอ่ะข้างบนมีหางไม่มีอ่ะมีสอยโอเคไรก็ได้เอาเบาเนี่ยค่ะถ้าเราตัดได้ทรงแล้วครับโอ้เราไม่ต้องแบบว่าไปเขาเรียกอะไรอ่ะต้องไม่ทำอะไรเขามากเลยโอ้เห็นความถุยขึ้นมาปะตรงนี้แล้วแต่นะคะไปเอาออกสั้นหรืออะไรเงี้ยอย่างสมมติเด็กวัยรุ่นอย่างพี่ตู่บอกอะค่ะเอาออกเลยก็ได้หรือผู้ชายบางคนเอาออกเลยก็ได้เขาก็จะเป็นกลมๆใสๆคุณสารบอกว่า FC คุณครูพี่ตู่ค่ะไว้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะอันนี้วันนี้เป็นวิธีการง่ายๆค่ะแต่ว่าใช้เวลาไม่นานในการตัดอะค่ะสำหรับน้องๆวันนี้ให้น้องๆไปดูทวนค่ะพอด้านข้างนะสาวเท่อะค่ะถ้าข้างหน้าเป็นผมมาก็สาวหวานสาวหวานอาจจะมีลายผมเพิ่มลายผมเข้าไปอีกก็คือการใช้เท็กเจอร์ทำให้เบาให้ผิวสาวเท่ก็คือว่าไม่ต้องเน้นความผิวความหวานงานผู้ชายงานบ่อยๆจะเน้นหนักหนักผมหนักนั่นหนักหนักนี้มันลูกสาวเท่อะค่ะเห็นไหมคะเวลาเราไล่เสร็จมันจะเป็นริ้วเท็กเจอร์ขึ้นมาเลยจังขอเบอร์โทรได้ขอเบอร์โทรได้ไหมคะไปก็รอจังขอเบอร์โทรได้ไหมคะพี่ตู่เคยตัดผมทรงนี้ไหมครับพี่ตู่เคยตัดค่ะตัดตัวเองใช่ไหมตัดตัวเองตัดอะค่ะเคยได้ดอกไม้ด้วยแล้วผู้หญิงต้องมาขอผู้หญิงเอาดอกไม้มาให้คือล่าสุดพี่ตู่ผู้หญิงดูไม่ออกพี่ตู่ผู้หญิงดูไม่ออกงงใจเองเหมือนกันผมเส้นเล็กผู้หญิงก็ตัดได้นะคะผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปประยุกต์ใช้นะคะพยายามแบบแค่ว่าผมเส้นเล็กก็ขยับลงเท็กเจอร์เยอะแค่นั้นเองแต่วิธีการตัดอะค่ะวิธีการตัดแบบนี้เลยใช้ได้คุยกับลูกค้าค่ะชอบหนาชอบบางแต่เราต้องอธิบายให้เขาฟังนะคะเพราะอย่างที่พี่บอกค่ะทุกครั้งของการตัดผมอะค่ะต้องถามลูกค้าค่ะว่าเขากลับไปบ้านแล้วเขาจะสระใดทุกครั้งหรือเปล่าถ้าสระใดทุกครั้งเขาตัดทรงไหนก็สวยค่ะแต่ถ้าเขาไม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคุยแล้วค่ะว่าถ้าทรงแบบนี้จะเหมาะกับเขาไหมไม่เหมาะเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะโอ้เราเอาแว็กมาเนาะวันนี้เนาะทำงานแล้วแว็กอยู่ไหนเอามาแล้วของเราเรา
อุ้ยโอ้ยอย่างเท่อะอุ้ยอยากพี่ตุ๋นดูกันเนี่ยค่ะคุณพัชรพรถามว่าทรงนี้โจตัดได้ไหมคะอาจารย์คืออะไรนะเดี๋ยวกันคืออะไรนะโจตัดอ๋อได้แต่โจต้องดูด้วยนะหน้าโจอ่ะมาต้องดูหน้าโจด้วยดีว่าโจแบบเท่ขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมถ้าเราแบบถ้าเราเปลี่ยนทรงเห็นปะเราทำได้หลายทรงเลยนะเห็นใช่ไหมเนี่ยค่ะเธออ่านฉันนึกชื่อเขาไม่ออกถ้าเธออ่านรวมสีฉันจะรู้เลยว่าเขาชื่อพัทรพรเมื่อกี้บอกไปแล้วแต่เธออ่านแบบคุณพัทรพรอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะอันนี้เราเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมง่ายไหมโอ๊ตเนี่ยค่ะเนี่ยทรงบอยเลยเท่ๆเลยเนี่ยข้างๆมีไฮไลท์ด้วยค่ะเนี้ยถ้าเราจะทำแบบเหมือนในรูปในเลฟอะค่ะก็วิธีใช้นะคะสำหรับน้องๆเลยค่ะที่แบบใช้ตัวเซตติ้งอะค่ะให้ใช้นิ้วโป้งอะค่ะแกะเกลี่ยเข้าไปมันจะได้ไม่ต้องไปแงะที่เล็บเนี่ยค่ะไอ้พี่จะใช้ของBarber Brain เดี๋ยวกันหากล้องตัวการ Barber Brain ตัวนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อเนื้อปอมเมดอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ที่มือนะคะใส่ที่มือก่อนเดี๋ยวกันหากล้องก่อนใส่ที่มือแล้วก็ถูกอะค่ะก็คือจัดแต่งตรงที่ปลายค่ะอย่าไปใส่ที่หนังศีรษะนะนะคะก็หนังศีรษะเรามีความมันไงพอใส่สายปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราใส่ไอ้นี่แล้วมันแบบว่าเหนอะสึกหลอดฝุดตัดเลยค่ะคุณพัทรพรทรงนี้รับรองได้สาวตรึมเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเขาเป็นสาวเท่ค่ะสาวเท่แต่ได้ครับเหมาะเลยนะช่วงนี้เท่มากเนี่ยค่ะเหมือนเล็กปะผู้ชายบ่อยๆเขาก็จะชอบแตกกลางนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนิดนึงก็เอามาลงมาก็ได้หวานได้หมดเท่ได้หมดเอาโลอันยองก็ได้ค่ะโลอันยองม้วนผมเป็นหน้ามาอันยองเป็นหน้ามาอันยองเนี่ยค่ะนี่คือถ้าเป็นผู้ชายเท่ๆบ่อยๆเสยๆเสยๆอย่างเงี้ยค่ะเสยๆเห็นไหมแล้วตรงนี้คือมันก็จะมีปัดแล้วก็ตรงนี้ก็มีลากใส่ในทรงของบ่อยๆผู้ชายก็ตัดได้นะคือผู้ชายก็ตัดที่ชอบแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างที่พี่ตู่บอกค่ะถ้าในหมวดหมู่ของผู้หญิงนะคะน้องน้องๆอาจจะแบบว่าไปทำตรงนี้ให้มันบางนิดนึงแล้วก็แนบหูทัดหูไปอะค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบหน้ามานิดนึงลูกค้าเราก็จะแบบก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงคือทรงอยู่ที่เราประยุกต์ใช้อะค่ะหรือเราแต่งจัดแต่งทรงโอเคเนาะวันนี้เราพี่ตุ๊กตัดให้แบบง่ายๆค่ะสำหรับที่ไม่เข้าใจในเรื่องของผมสั้นแล้วมองว่าการตัดผมสั้นมันเป็นอะไรที่ยากอะค่ะแล้วช่างคนไหนที่เป็นช่างแล้วมีประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะเพราะว่าตัดผมมันมีหลายแนวทางในการทำงานนะคะครับคุณสบายใจบอกว่าอยากตัดอยากเป็นสาวเท่จังเลยค่ะอาจารย์ตู่ลงมาเลยค่ะลงมาเลยค่ะในที่ไหนคะคือสบายแฮอยู่อุตรดิตถ์ค่ะลงมาเลยค่ะเจอกันที่บางแคสเตชันเพชรเกษม43/1ยินดีต้อนรับค่ะทั้งร้านซาลอนแล้วก็อะคาเดมี่ของเราค่ะซึ่งเราจะเปิดสอนทุกวันไม่มีวันหยุดยกเว้นวันหยุดราชการ กับวันหยุดที่คุณแฮงค์สองคือว่า
สอนตั้งแต่10โมงเช้าถึง3โมงเย็นคือถ้าเป็นลูกค้าถ้าลูกค้าแห้งก็คือขออนุญาตก่อนเลยครับคือคนสอนไม่มีแห้งค่ะคนสอนไม่มีแห้งไม่มีคนเรียนไม่แน่ค่ะเพราะว่ามีเฉพาะบางคนแล้วก็คือพี่ตู่กับอาจารย์หมูจะเป็นเมนหลักในการสอนตัดสอยครับค่ะอาจารย์หมูก็จะดูแลพี่ในเรื่องในส่วนของการตัดสอยพี่ตู่ก็คือเข้าไปดูแลแต่ว่าสำหรับบุคคลว่าเข้ามาได้ว่าจะเรียนกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือใครอยากจะเรียนกับอาจารย์หมูก็เรียนได้เลือกเรียนได้มันเป็นจริงๆแล้วค่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวิธีการเดียวกันเลยเพราะเราไม่ใช่ว่าคนนี้ตัดแบบนี้แล้วคนตัดแบบนี้คือพี่ก็ถูกถ่ายทอดมาจากอาจารย์หมูคือเราด้วยความที่เราก็อธิบายง่ายๆค่ะทำให้นักเรียนน้องๆเข้าใจได้มากขึ้นแต่วิธีการตัดหรือเวทการตัดเนี่ยค่ะเป็นวิธีเดียวกันทุกอย่างของหลักของการทำงานนะคะแล้วงานที่เราตัดงานที่เราลงถ้าใครติดตามใน Facebook ของพี่ที่เป็น Facebook ของพี่หรือ Facebook ของอาจารย์หมูอะค่ะคืองานที่เราสอนแล้วที่เราตัดหัวหุ่นแล้วเราก็ไปตัดคนจริงค่ะทำให้มันเห็นว่าผลงานจริงๆของการเรียนรู้อะค่ะไม่ใช่ว่าเรามาตัดหัวหุ่นแล้วไปทำงานจริงมันอีกเรื่องนึงแล้วก็บางงานบางทรงพี่อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราตัดได้ทรงแล้วเราก็อยู่ที่การใช้ทรงอะค่ะถ้าไงวันนี้พี่ตู่ก็ขอฝากในส่วนของ Academy ไว้ถ้าน้องคนไหนที่เคยเรียนไปแล้วแล้วอยากเพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆหรือน้องคนไหนที่เป็นช่างทำผมใหม่ๆอะค่ะที่ยังเรียนรู้แล้วมีความรู้สึกว่าเราอยากต่อยอดความรู้ของเราขึ้นไปอีกขอให้ที่นี่เป็นทางเลือกทางหนึ่งในการเรียนรู้อะค่ะแล้วทาง L Angel อะค่ะก็จะมีไลฟ์บ่อยๆมีวันจันทร์จะเป็นของพี่ตู่นะครับแล้วก็มีวันพุธจะเป็นโอ๊ตกับพี่เนยใช่จะเป็นเรื่องของเคมีใช่แล้วก็มีวันศุกร์นะครับเป็นของอาจารย์หมูใช่ค่ะการตัดสินการแต่ก็สไตล์ก็จะมีความสลับทรงกันได้ด้วยความยากของการเพราะว่าจะมีช่างที่เป็นแบบช่างมือใหม่แล้วก็ช่างที่เป็นงานแล้วแต่เทคนิคที่มันสามารถเอาไปต่อยอดแต่วันนี้คือเป็นวิธีการตัดในทรงพื้นฐานที่พี่ตู่ใช้ในหมวดหมู่ของคนที่มาเรียนไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็ในทรงพื้นฐานแต่ว่าในทรงเนี้ยค่ะหรือเวแบบเนี้ยมันจะมีวิธีการตัดหลายอย่างซึ่งมันเป็นทรงซับซ้อนฉะนั้นก็เอาไว้สำหรับช่างที่แบบต้องการเทคนิคใหม่ๆอะค่ะแต่ว่าวันนี้ฝากให้น้องๆที่เป็นช่างรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจที่อยากจะเรียนทำผมแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการตัดผมมันเป็นเรื่องยากไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าเราเข้าใจโอเคนะคะถ้าวันนี้พี่ตู่ขอฝากไว้แล้วว่าไลน์หน้ามีอะไรเดี๋ยวจะเอามาไลน์ให้ดูอะค่ะว่าเดี๋ยวจะหาแบบผมทรงใหม่ๆเอามาให้ดูอะค่ะว่ายังไงถ้าวันนี้ก็คือพี่ตู่ขอจบไลน์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไงจะน่าเจอกันค่ะขอบคุณมากนะคะ